พีคสุดมาริโอเล่าเหตุการณ์ผู้จัดการถูกลิซ่าบล็อก IG ฝากขอโทษแทนด้วยถ้าพูดถึงสาวฮอตที่สุดตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักไอดอลสุดฮอตและลิซ่ามโนบานหรือลิซ่าแบล็คพิงค์สาวไทยที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกด้วยผลงานและความสามารถทำให้เธอมีผู้ติดตาม IG เป็นจำนวนมากรวมถึงมีสินค้าหลายแบรนด์อยากเชิญเธอไปร่วมงานเพียบล่าสุดในช่อง YouTube โอหลันล้าเผยคลิปวิดีโอในระหว่างมาริโอแต่งหน้าเพื่อไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ Louis Vuitton for Winter 2022 Men's Spin-off Show ที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามแถมงานนี้ยังมีพระเอกเกาหลีสุดฮอตพักโบกอมมาร่วมงานเดียวกันกับมาริโอด้วยซึ่งระหว่างที่มาริโอกำลังแต่งหน้าทำผมอยู่นั้นผู้จัดการของมาริโอพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวโอตัดหน้ามาเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้ลิซ่าดูจนมาริโอรีบเบรกเอียดผู้จัดการทันทีพี่เลิกยุ่งกับลิซ่าเขาเถอะก่อนจะมีทีมงานคนหนึ่งเกิดความสงสัยถามมาริโอว่าพี่โชว์ผู้จัดการส่วนตัวทำอะไรด้านมาริโอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าพี่โชว์ผู้จัดการส่วนตัวได้ส่งไดเรกต์เมสเซจไปหาลิซ่าบอกว่าอยากให้น้องมาออกรายการโอหลันล้าแล้วส่งคลิปรายการเราไปให้เขาดูโดนลิซ่าบล็อก IG ในขณะที่ผู้จัดการมาริโอเล่าเสริมแบบคำๆว่าตนเองได้ไดเรกต์เมสเซจไปบอกว่าน้องจ๋าน้องพอมีคิวว่างไหมพี่โออยากเชิญน้องมาออกโอหลันล้าพอกดเข้าไปดูโปรไฟล์น้องอีกทีนึงก็คือดูไม่ได้พร้อมกันนี้มาริโอเผยอีกว่าถ้าสมมุติลิซ่าได้ดูคลิปนี้ขอโทษแทนผู้จัดการด้วยแต่ผู้จัดการอยากให้มาจริงๆมือเขาเลยลั่นจ้ะแต่โอก็อยากให้มาถ้ามาได้ก็จะดีจะพาน้องไปกินราดหน้าในเหลาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ